วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีกลับมาทำงานวันแรกแล้วนะคะหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด -19 แต่สำหรับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเพิ่งจะแจ้งมาว่าติดเชื้อแจ้งเมื่อวานนี้ส่วนการรักษาตัวทําที่บ้านตามมาตรการนะคะหากว่านับรวมแล้วเท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้มีรมัฐมนตรีติดโควิดไปแล้ว6คนด้วยกันค่ะ วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าจะกลับมาทํางานอีกครั้งนะคะหลังจากที่ติดเชื้อจากการเข้าร่วมการประชุมที่ต่างประเทศโดยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนับเป็นการรักษาตัวต่อเนื่องเพียงแค่6วันโดยยืนยันการตรวจเอทเคครั้งที่2ไม่พบเชื้อ สำหรับรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีติดเชื้อโควิด -19 รวม6คนแล้วค่ะนอกจากนายอนุทินก็มีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ป่วยโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเตรียมกลับมาร่วมประชุมคอรมอวันอังคารที่5กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการรักษาตัวที่บ้านแล้วก็กลับมาทํางานภายใน7วันเท่านั้นส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่พบการติดเชื้อเมื่อวันที่2กรกฎาคมตอนนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ยืนยันว่าไม่กระทบกับการทำงานพร้อมทำงานแบบ Work From Home นอกจาก3รัฐมนตรีที่ติดโควิด1 9ในเวลาไล่เลี่ยกัน ก่อนหน้านี้นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พบการติดเชื้อเมื่อวันที่7เมษายนปีที่แล้วเป็นคนแรกของคอรอ์มอนะคะนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมก็พบการติดเชื้อวันที่24มการาคมที่ผ่านมามีนายดอนปรมตวิวนยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่พบการติดเชื้อเมื่อวันที่19พฤษภาคมหลังปฏิบัติภารกิจที่ประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสตเฟซบุ๊กระบุว่าจากการศึกษาที่เผยแพร่ในสองวรารสารชั้นนำของโลกมีผลคล้ายกันมากก็คือเชื้อจะลดลงหลัง7วันไปแล้วและจะพบได้น้อยมากต้องหลัง10บวันไปแล้วโดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อแบบที่มีอาการมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ก็ยังคงเหมือนกันแต่ระดับปริมาณไวรัสจะเปอร์เซนต์การตรวจพบในผู้ที่มีอาการน้อยพบได้น้อยกว่าค่ะดังนั้นคนที่ติดเชื้อควรกักตัวและป้องกันตัวเองอย่างน้อย10วันจึงจะนับว่าปลอดภัยแต่สำหรับบางคนเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเอาเป็นว่า7วันที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและพออนุโลม3วันหลังถ้าจะออกไปไหนก็ต้องพึงสำนึกอยู่เสมอว่าเรายังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ต้องป้องกันตัวเต็มที่ไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้ผอื่นคืออย่างน้อยให้ครบ10วันค่ะและที่นักไวรัสวิทยากำลังจับตามองว่าอาจจะเป็นตัวเปิดเกมใหม่ก็คือสายพันธุ์แยกย่อยที่กำลังระบาดอยู่ในต่างประเทศค่ะ B. A. 2 7 5พบอย่างน้อย3ประเทศที่มีรายงานอยู่ในเวลานี้ค่ะดรนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาจากไบโอเทคนะคะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า อีกไม่นานค่ะอาจารย์คาดว่าไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75 จะถูกพูดถึงในสื่อกันมากขึ้นโดยพบไวรัสสายพันธุ์นี้ในอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็เริ่มมีการรายงานเพิ่มมากขึ้นในสหราาาชอาจณักและสหรรัฐอเมริกาสองปัจจัยหลักๆที่ทำให้ตัวนี้ต้องจับตามองก็คือเป็น BA.2 ที่กลายพันธุ์เพิ่มถึง9ตำแหน่งบนโปรโตีนหนามสไปค์ Spike, เป็นการเปลี่ยนกลับจากโอมิครอนไปเหมือนกับสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งพูดกันว่าเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่ทำให้ไวรัสหนีภูมิจากการจับของแอนติบอดีได้มากขึ้นค่ะปัจจัยที่2คือข้อมูลของจำนวนตัวอย่างไวรัสที่ถอดรหัสในอินเดียพบจานวนอย่างมีนัยยะสาคัญพบว่า B A. 2 7 5วิ่งได้ไวกว่า แต่ตัวอย่างยังมีไม่มากค่ะทําให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลยังน้อยโดยในขณะนี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องความรุนแรงของเชื้อชนิดนี้ออกมาทําให้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับในไทยค่ะการติดเชื้อรายใหม่หลังจากการปรับรูปแบบการรายงานยังต่ำกว่า2,000นะคะอยู่ที่1,995คนต่อวันในรอบ5วันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อสะสม จนทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่4ล้าน5 3 2 2 0 0 0กว่าคนนะคะเสียชีวิตเมื่อวานนี้18คนเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล24,000กว่าคนนะคะแต่ยอดปอดอักเสบก็ยังอยู่ที่600กว่าคนนะคะรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้6 7 7คนค่ะ ซึ่งตัวเลขที่มีการรายงานกันอยู่ทุกวันนี้ในลักษณะของพันต้นๆสองพันต้นๆแบบนี้ก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าตัวเลขที่แท้จริงที่ไม่มีการรายงานเข้าระบบตัวเลขที่เกิดจากการตรวจเอทเคจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านี้10เท่าด้วยหรือไม่นะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ณขณะนี้เนี่ยน่าจะกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศแล้วด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ก็คือตอนนี้สาธารณาสุขประกาศให้โควิด -19 เนี่ยเป็นอยู่ในระยะ หลังการระบาดใหญ่ไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทําให้เรื่องของการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลต่างๆลดลงแต่อย่างใดโรงพยาบาลสุขภาพประจําส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลที่สงขลาก็ยังคงให้บริการสําหรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่อาการสีเขียวอยู่ค่ะส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นตอนนี้หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดพยายามเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นเพราะว่าจะป้องกันอาการป่วยหนักได้ค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ยังเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่กรณีที่อยากจะเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 โดยยังคงมีการตรวจคัดกรองคนที่ใช้บริการอย่างเข้มข้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้เริ่มใช้แนวทางในการตรวจรักษาตามสิทธิ์ของประชาชนกันแล้วแต่ว่าประชาชนบางส่วนที่มีอาการต้องสงสัยยังคงเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลถ้าพบติดเชื้อแต่อาการเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายยาเพื่อรักษาตัวที่บ้านหรือเจอใจจบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการในระดับสีเหลืองก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์อื่นๆ ทางด้านของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นหลังพบว่าประชาชนให้ความสนใจลดลงล่าสุดในจังหวัด มีประชาชนที่ครบกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3มกว่า1ล้านคนฉีดสะสมไปแล้ว4 3 0 0 0 0่นคนนะคะคิดเป็นร้อยละ41จากเป้าหมายที่ต้องการให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ร้อยละ60ดังนั้นก็ต้องเร่งเชิญชวนเข้ารับวัคซีนกันเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงกรณีที่ติดเชื้อค่ะ